what เดี๋ยวน่าจะนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวขับผมพายเรือไปมาเจอไบโอมเห็ดซะงั้นเอ้าอะไรวะอยู่ดีๆก็เจอนี่มันเริ่มดำมันเริ่มพาลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวลองดูนะโยนไปปุ๊บนี่ไหมมันดำดิ่งลงสุดด้านล่างแล้วนี่แหละบอกตรงบอกนี้เลยนะโอเคเจอซองโฮแล้วนะอยู่ตรงนี้นี่ไงนะฮะนี่ฮะได้แอบเบนแล้วนะฮะไอสไปนะก็คือดีเอ็นประมาณนั้นแหละนี่ไงประตูอยู่ใกล้จังเลยประตูเดียวอยู่นี่เองอยู่ใกล้มากเลยสวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ครับผมจะไปเล่นเกม Minecraft Absolut ในคลิปที่9นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปสตองโฮนะฮะแล้วก็กะว่าในคลิปที่10เนี่ยผมจะไปฆ่ามังกรนะครับแล้วก็คือไม่ใช่จบในคลิปที่10นะจะเย็นยังไม่รีบนะคือในคลิปนี้ผมจะไปตามหาสตองโฮก่อนแล้วก็ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปสู้กับมังกรนะครับจากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เอนชานพวกอุปกรณ์แล้วก็ชุดเกราะไปจนมีเอนชานดีครบหมดทุกอันเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าก่อนจะเอนชานได้ครบทุกอันได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะคลิปที่แล้วผมใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมตัดให้มันเหลือแค่20นาทีนะฮะใช่ผมสาบานได้นะผมพูดจริงคือผมใช้เวลาทำตั้ง4ชั่วโมงแต่ผมตัดให้เหลือแค่20นาทีนะฮะอ่ะแล้วในคลิปนี้ผมจะไปตามหาสตองโฮซึ่งสตองโฮเนี่ยผมยังไม่รู้สกิลตันซึ่งแป๊บนึงซึ่งสตองโฮทำไมต้องมีตัวนั้นอยู่ตรงนั้นกลัวมันยิงโดนวิลเลจเจอร์ดิไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือชุดกอดทอนเนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจกลับเนี่ยเห็นไหมสกิลตันมันได้แล้วดาเมจเอ้านั่นแย่ไปแล้วหนึ่งวิลเลจเจอร์ไปแล้วหนึ่งปึ๊บเห็นไหมสกิลดูนะเห็นไหมสกิลตันมันเลื่อนลงก็เพราะว่าชุดกอดทอนเนี่ยมันสะท้อนดาเมจกลับไปหาสกิลตันนี่ไงผมเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นใช่ไหมผมยังไม่ได้จะโจมตีสกิลตันแม้แต่ครั้งเดียวเลยสกิลตันมาตายเพราะว่าดาเมจผมมาสะท้อนกลับไปนะซึ่งการที่เราจะตามหาสตองโฮเนี่ยเราก็ต้องใช้ Eye of Ender นะซึ่ง Eye of Ender ก็ต้องทำจากเราต้องใช้ Ender Pearl ซึ่งตอนนี้ผมจะมี Ender Pearl ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปตามหา Ender Pearl ก่อนก็แล้วกันนะฮะซึ่ง Ender Pearl ก็ถ้าตามหาง่ายเลยก็คือตามหาในไบโอม Warp Forest แล้ว Warp Forest อยู่ไหนตั้งแต่เล่นมา6ก็ยังไม่เคยเจออ๋อนี่นี่ไงนี่ไงเอนชาร์ตโซสปีดมันจะเดินเร็วในโซแซนใช่ไหมฮะเนี่ยปกติแล้วถ้าเราใส่รองเท้าเนี่ยเห็นไหมเราจะเดินบนโซแซนได้หนืดและช้ามากแต่ถ้าเราใส่รองเท้าโซสปีดเนี่ยเห็นไหมดูดิผมเดินบนโซแซนเร็วมากเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมเดินโคตรเร็วนะฮะ A few moments later โอเคฮะนี่ฮะเบลมาฟอร์เรสต์มาถึงแล้วนะฮะว่าแต่ผมจะลงไปยังไงคือผมมีเอนชาร์ตเฟเธอร์ฟอลลิ่งคือตกแต่ที่สุดแล้วมันจะได้รับดาเมจน้อยลงแต่มันจะตายปะวะกลัวตายอ่ะอย่าตายนะโอเคอุ้ยเลื่อนลดน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะลดเยอะกว่านี้โอเคคือมันก็ดีแหละคือผมมีเอนชานเฟเธอร์ฟอลลิ่งไงนะไอ้บรรทัดที่3อ่ะเฟเธอร์ฟอลลิ่งมันตกจากที่สุดแล้วจะได้รับดาเมจน้อยลงปึ๊บเห็นไหมปกติตกขนาดนี้ก็เกือบตายนะแต่ว่ารอบเนี้ยเลื่อนลดไปแค่ประมาณหัวใจ2หัวใจเองนะนี่แหละแบบกว่าจะมีอุปกรณ์หรือชุดเกราะเอนชานดีๆนี่โอ้โหจะล่านามากเลยนะจากในคลิปที่แล้วนะฮะอ้าวโอเคนี่แหละดูดิเห็นไหมได้เอ็นโพตั้ง3อันนะฮะคือบางทีเราฆ่าได้แมนเราจะไม่ได้เอ็นโพเพราะว่าคือดาบเราคือตอนก่อนฆ่าได้แมนผมยังไม่ค่อยได้เอ็นโพเยอะเท่าไหร่เพราะผมไม่มีเอ็นชานลูตติ้งไงแต่ว่าตอนนี้ผมมีเอ็นชานลูตติ้ง3แล้วเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสได้เอ็นโพจากเอ็นแมนเยอะขึ้นนะ15 minutes later โอเคครับเราก็มาทำเป็นแท่งไฟคือเราจะทำคือผมจะคราฟEye of Ender นะฮะก็เอามาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็นี่ Eye of Ender นะฮะแล้วก็วิธีการตามหาสตองโฮเนี่ยก็คือเราต้องคลิกขวาเพื่อโยน Eye of Ender ไปนะฮะแล้วถ้ามันนำทางเราไปทางไหนก็คือทางนั้นแหละคือสตองโฮนะฮะผมเอาเรือไปด้วยก็เผื่อสตองโฮอยู่ในน้ำไงนะเดี๋ยวลองโยนดูนะ1 2 3ปึ๊บไปไหนโอเคสตองโฮอยู่ทางนั้นแล้วก็บางทีเราโยนไอออฟเอนเดอร์ไปเนี่ยถ้ามันแตกไปเลยก็คือเราจะเสียของแต่ถ้ามันดรอปลงมาก็คือเราจะได้กลับมาแล้วแหละ
คือมันจะสุ่มบางครั้งนะบางครั้งก็จะได้บางครั้งก็จะแตกไปเลยนะนั่นแหละมันก็จะสุ่มเอานะฮะอ่ะแต่เราอย่าโยนบ่อยๆนะเพราะว่ามันไม่คุ้มนะฮะนั่นแหละครับเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวอาหารหมดเดี๋ยวผมว่าวันนี้ได้เดินสตองโฮยาวแน่เลยเดี๋ยวขอกลับไปเอาอาหารก่อนนะโอเคครับผมก็ได้กลับไปเอาอาหารมาเพิ่มเติมแล้วนะก็เนี่ยผมเอาขนมปังมาเพิ่มอีก31ชิ้นนะฮะไปเดี๋ยวเราไปสตองโฮกันดีกว่าแล้วก็ผมแนะนำแล้วอย่าโยนไอออฟเวนเดอร์บ่อยเพราะว่าถ้ามันแตกไปเนี่ยมันจะเสียของนะฮะคือถ้าโยนครั้งนึงเสร็จเนี่ยให้เดินไปสักประมาณ 2-300 วอก่อนแล้วค่อยโยนใหม่อีกครั้งนึงนะฮะผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมโยนตรงประมาณตรงนู้นก็เดินไปสักประมาณ200กระบอกนะแล้วค่อยโยนใหม่นั่นไงดีหน้าเรือมาได้ลงน้ำจริงด้วยเดี๋ยวนะขอโยนอีกรอบนึงก่อนโอเคยังไปข้างหน้าอยู่ไม่อุ้ยเข้าตัวด้วยโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเมื่อกี้นี่ไหนวะนั่นไงโอ้ยคว้านดูเพื่อนตัวเองยังไงเฮ้ยขอไทเด้หน่อยไทเด้มันเป็นไอเทมที่ดรอปยากมากโอเคได้ปะวะไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหพระเจ้าเหอะดาวมันจะเยอะอะไรครับอุ้ยดาวมันจะเยอะขนาดนี้ใช่ฮะคือไอตรงในตรงซากปลาหลักพันใต้น้ำตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มีดาวเยอะที่สุดนะดูดิโหกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวครับผมพายเรือไปมาเจอไบโอมเห็ดซะงั้นเอ้าอะไรวะอยู่ดีๆก็เจอเออก็ดีเหมือนกันไบโอมนี่ก็ค่อนข้างหายากเพียงคนตกไปข้างหน้าอยู่ได้ก่อเห็ดปะวะอือพระเจ้าต้องลงไปเก็บอีกแล้วและปัญหาก็มาแล้วนะฮะผมลืมเอาเตียงนอนมาและทีนี้ก็ต้องมืดอีกแล้วเฮ้ยวัวเห็ดสวัสดีเออเจอไปวงนี้เฉยเลยเว้ยโอเคอะไรอ่ะไทยเรนใช่ไหมนั่นไงจริงด้วยเอ้ยเจอไทยเรนสังเกตว่าในแผนที่มันจะมีจุดสีม่วงไอจุดสีม่วงเนี่ยคือมันจะเป็นจุดที่แบบเอนทิตี้มันกำลังขยับอยู่นะที่ไม่ใช่พวกแบบม็อบอะที่ไม่ใช่พวกแบบสิ่งมีชีวิตอะแต่เป็นเอนทิตี้แบบไม่ว่าจะเป็นธนูหรือไทยเรนอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคเฮ้ยยังไม่ตายอีกลบเฮ้ยไม่ได้ไทเดนเลยอ่ะไทเดนมันดรอปยากมากขนาดมีรูทติ้งก็ยังยากเลยนะมีดาวจุดไทเดนอีกไหมแล้วตรงนี้มันมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเซฟพิกัดตรงนี้ก่อนนะเป็นเกาะหัวเห็ดอุ้ยดูกว้างด้วยแล้วก็ใช่ผมลืมไปเลยนะผมไปดู YouTube มาไอ้เนี่ยไบโอมเนี่ยไบโอมหัวเห็ดเนี่ยเป็นไบโอมที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่ามันอ้าวขาอีกแล้วเพราะเป็นไบโอมที่มอนสเตอร์จะไม่เกิดในเนี่ยไบโอมนี้เป็นไบโอมที่มอนสเตอร์จะไม่เกิดนะฮะนี่มันเริ่มดำมันเริ่มพาลงมาข้างล่างแล้วอันเดี๋ยวลองดูนะโยนไปปุ๊บนี่ไหมมันดำดิ่งลงสุดด้านล่างแล้วอันนี้แหละบอกตรงบอกนี้เลยนะโอเคเจอสตองโฮแล้วนะอยู่ตรงนี้อุดสิอุดนี่ไงนะฮะนี่ฮะได้แอปเปิลแล้วนะฮะไอสไปนะก็คือ DN ประมาณนั้นแหละคือจริงแล้วใน DN มันจะมืดกว่านี้แต่ว่าผมใส่เอฟเฟคในมิชชั่นมันก็เลยสว่างนะต้องย้ำนะไปทางไหนก่อนดีผมเจอปัญหาหลงทางในสตองโฮบ่อยมากเลยโอ้ยซอมบี้นี่ไงประตูอยู่ใกล้จังเลยประตู DN อยู่นี่เองอยู่ใกล้มากเลยเดี๋ยวผมรีบขุดกองซิลฟิตออกก่อนผมเกลียดซิลฟิตมากผมกลัวมากแล้วคือมันแตกมันจะบล็อกเงี้ยผมโคตรสยองมันโคตรน่ากลัวสำหรับผมเลยผมเป็นคนที่เกลียดซิลฟิตมากคือมันสิงอยู่ในบล็อกอะสำหรับผมมันโคตรน่ากลัวเลยอะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าสำหรับผมมันโคตรน่ากลัวเลยมันสิงคือแบบมอนสเตอร์สิงอยู่ในบล็อกเงี้ยแล้วมันใครเป็นใครๆคือแบบสำหรับผมอะผมกลัวมากว่าไอ้มอนสเตอร์ที่มันสิงอยู่ในบล็อกเนี่ยคือโอ้โหยกหน้าจอมากคือเราสามารถกด F3 ดูได้คือสังเกตตรงเนี่ยมันจะมีเขียนว่าinfant stone brick นะก็คือถ้ามันเขียนว่าคือถ้ามันขึ้นว่าต้นว่า infant stone brick ก็คือแสดงว่าจุดนั้นอ่ะมันเป็นบล็อกที่มี zero fit นะเดี๋ยวนะขอขุดออกก่อนโอเค
แล้วก็ต้องใช้เดี๋ยว1 2แล้วก็ไอประตูเอพอร์ทัลเนี้ยเราจะไม่สามารถขุดได้นะฮะบอกเฉยๆมีอะไรต้องมี2อันจะต้องใช้ทั้งหมด10อันซึ่งผมมี10อันพอดีเป๊ะเลยเสียงอะไรวะแมงมุมเยอะมากเลยนะเอ้ยแมงมุมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวนะอ๋อสปาร์มอเตอร์แมงมุมก็ว่าทำไมแมงมุมเยอะจังโอ้โหอุ้ยตกใจผมกลัวแมงมุมในชีวิตจริงอ่ะผมกลัวแมงมุมมากพอไปเจอในเกมไอ้ครับก็ยังสยองอยู่ดีอ๋อก็ว่าทำไมแมงมุมเกิดเยอะจังเลยเป็นสปาร์มอเตอร์แมงมุมนี่เองโอเคฮะมีของอะไรไหมเชนอลิงอ่ะก็เดี๋ยวเอาไว้งี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ทีมนี้ก็มาไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะอุ้ยไว้ก่อนโอเคนะฮะไปเดี๋ยวเดินสำรวจสตองโฮให้ทั่วๆเลยก็แล้วกันก็ช่วงนี้ผมก็คงจะฟ้าเฟิร์ดภาพรัวๆแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวฟ้าเฟิร์ดภาพเลยฮะโอเคครับจากห้องสมุดที่มันรกๆนะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนนี้มันโล่งเรียบร้อยแล้วนะฮะทุบออกไปหมดเลยนะทั้ง2ห้องเลยนะฮะแล้วตอนนี้คือปัญหาคือของมันเต็มนั่นแหละนะก็เอาไงดีก็อาจจะเอากลับไปก็อาจจะเอากลับบ้านได้บ้างบางส่วนแต่บางส่วนก็จะเก็บไว้ที่นี่อ่ะเอาที่นี่ก่อนละกันนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกนี้ค่อยเอากลับบ้านทีหลังนะฮะโอเคนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้สำรวจสตองโฮครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขอปิดตรงนี้โอเคแล้วก็ครบแล้วหมดแล้วนะฮะนี่อันนี้คือทางที่เราลงมาใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวเดี๋ยวนะผมไม่ได้ลงมาทางอ้าวเดี๋ยวนะผมไม่ได้ลงมาทางนี้เหรอเอาตายแล้วผมมาจากไหนเนี่ยรู้มีอะไรไหมอ๋อผมก็ลงมาทางนี้แหละแต่ผมอุดทางไว้แล้วทางขึ้นผมเป็นไงวะเออเอาไว้ช่างเถอะนะโอเคตอนนี้ผมก็อ๋อนี่ตรงนี้จำได้แล้วดูตรงแถวๆเนี้ยสักจุดนึงอ่ะเนี่ยผมลงมาตรงแถวๆนี้แหละสักจุดนึงอ่ะอ่ะโอเคฮะนอกจากนี้ครับผมก็ได้สำรวจสตองโฮครบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวอุดสิดูอันตรายเหลือเกินโอเคฮะเดี๋ยวแปะไฟหน่อยไหมกด F7 นะฮะอันนี้เป็นดาต้าแพดที่ผมไปลงมาเพิ่มเติมนะฮะกด F7 มันก็แสดงจุดเกิดของมอนสเตอร์ว่าตรงไหนมอนสเตอร์เกิดตรงไหนมอนสเตอร์ไม่เกิดนะฮะโอเคตรงแถวนี้มอนสเตอร์ไม่เกิดนะฮะนี่ตรงนี้มาสเตอร์เกิดเดี๋ยวมันลนมาใส่หัวผมนี่จบเลยนะโอเคแปะไฟปุ๊บตรงนี้ก็เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มตัวนี้เป็นฟาร์มไอเนี่ยฟาร์มไอคือมันมีไอสปอร์มาเตอร์สกิลตันอยู่เพราะฉะนั้นผมจะวางไม้ไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์กันนะฮะโอเควางไปก่อน
ให้พี่คิวแลนด์มาสเตอร์เกิดอีกไหมโอเคฮะไม่มีแล้วนะฮะณตอนนี้ก็โอเคฮะผมก็ได้สำรวจสตองโฮโอเคฮะณตอนนี้ครับผมก็ได้สำรวจสตองโฮครบถ้วนหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ของอะไรมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเอ้าลืมเก็บอันนี้อ่ะโอเคฮะณตอนนี้ผมก็ได้สำรวจสตองโฮเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนั้นโดยเฉพาะไอเนี่ยชาวบ้านหนังสือได้มาเยอะมากนะฮะโอเคฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ